ไลฟ์สดย่าก็ถ่ายวิดีโอแหละวันนี้จะทำลาบหมูแล้วก็ทอดหมูซุปเขือไว้ให้ยายกินแล้วก็อมเป็ดใส่ผักซื้อผักมาใหม่เมื่อเช้านี้ก็เตรียมไว้เพราะว่าจะซื้อลาบหมูใส่ข้าวคั่วให้น้องหอมแล้วก็ทอดหมูไว้แล้วก็ซุปเขือเออย่าต่อยกับขี่รถไปมันสแกนหน้าข้าวเดียวคนตัวมันก็สแกนหน้าให้ก็แล้วคนตัวเอาปุญญาเขียนเอาไปนั่งแล้วแม่ไปบ้านที่เมืองท่านบัตรจะอยู่น้ำเจ้าตัวนี่มาอยู่น้ำพ่อมาสี่หมื่นนั่นปุญญาเขียนละแล้วมือมาโรงพยาบาลคนโอ้เขามาอยู่นี่ละมันบ่อยู่บ่เด็กไปใจด้วยล่ะดูหันละท่านเจ้าโอ้โหแม่ไปเล่นกับน้ำโมนะไปเล่นกับน้ำโมก่อนก็ได้เดี๋ยวกลับลงมากินข้าวเด้ออย่าตากแดดนะละอย่าเล่นขี้ดินเด้อยังมือเศร้ามันหนาวยังให้ทุกข์กระพกยังไม่ตัดเล็บตัดยังขัดเล็บขัดยังให้อยู่มันอยู่คันอยู่น้ำข่อยมันบ่เสียดอกคันข่อยแล้วลงได้ดีบ่ดีเราไปใส่บ่มือเอาย่าต่อยมาลงน่ะย่าต่อยบ้านอันบาสแม่อยู่ไสนอยู่น้ำพ่อวางสี่แม่มันอยู่ดีมันก็ไปหาน้ำโม่แล้วฮะไปหาน้ำโม่แล้วอยู่หันเป็นบ่เห็นมือแอมแชมเตรียมข้าวตาจีตาตั้งอยู่ไสบัดนี้อยู่น้ำเพิ่นเลยละมันเมียนไปแล้วหันแสดงว่าเข้ามาให้แล้วว่าที่แรกอยู่น้ำเข้านี่ล่ะเข้าเลยเอ่ยเป็นของเขาเป็นรักษาโอ้คุณเชี่ยนหายแล้วเราลืมลืมตาชี้ตาสั้นมาอยู่น้ำเข้าเอาไว้กับบัตรอันนั้นแนบใส่กันไว้ในย่ายนะกระเป๋าเพิ่นก็มีแนบใส่บัตรอันบัตรความดันไว้น้ำกันเลยน้ำนั้นจะสบายเอาไปมากเกิดยกไปยกมากไงไปพุ่นไหมล่ะไปล้างบ้านพุ่นน่ะเอื้อยอยู่ล้างบ้านพุ่นน่ะอยู่บ้านน้องละโม่พุ่นน่ะลาบหมูให้น้องข้าวหอมกินเลยแต่วันนี้เราใช้หมูบดนะเพราะว่าเรามีหมูก้อนอยู่เราเลยจะใช้หมูบดเดี๋ยววันหลังเราก็ไปหาไก่มาไว้ทำใส่ผักใส่อันพัดใส่บวบเนาะพัดหมูใส่บวบลาบหมูเดี๋ยวจะทอดหมูต่อแล้วทีนี้มีแต่รายการหมูเกิดขึ้นเมื่อมือนี่พี่น้องแล้วมือก็เป็นไก่ละแล้ว
ร่อนจะเป็นหมูถ้าคลิปดอกพี่น้องไล่สดไล่บ่ได้จะเกิดยังขึ้นมันติ่วติ่วโอ้โเกลือมาใส่ก่อนแล้วค่อยทอดเนี่ยกับทอดเนี่ยก็ต้องใส่เกลือเด้อพี่น้องถ้าบ่ใส่เกลือมันจะทำให้อาหารน้ำมันกระเด็นเพราะว่าอันนี้เขาก็ใส่ซอสพี่น้องเดี๋ยวนี้จะค่อยสุกกระเด็นก็ลองใส่ซอสไปแล้วเกลือสักหน่อยนึงหอมๆมันจะได้หอมๆแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวก็ทอดไว้ก่อนเดี๋ยวนี้เราก็จะไปลาบหมูแล้วใส่ข้าวขัวเด้อพี่น้องลาบหมูเราต้องใส่ข้าวขัวเด้อThank you.
มเส้นกับขวดหน่อยกดตอดหมูก็ขวดก็ขวดอีกเนาะเพราะว่าขวดขวดมันไม่เยอะนี่เราก็ทำเมนูหมูทอดกระเทียมแล้วก็จะทำลาบหมูเนาะมันจะได้คั่วข้าวคั่วอีกหน่อยนึงเพื่อเป็นแต่มันหอมจ้ะเนี่ยใส่หอมใส่ข้าวคั่วใส่ใบมะกรูดลาบใส่ชิลล์น้ำปลาไปสิเนาะใส่ข้าวคั่วแล้วเรียบร้อยใส่มะนาวลงไปเด้อพี่น้องทำกับข้าวก็ต้องมีทำมะลาบก็คือใส่มะนาวนิดหน่อยแล้วก็แต่มันหอมหอมลาบเด็กยังไม่ได้ใส่พริกได้นี่เราจะได้ทำทอดหมูมันมีกี่ทอดหมูหมูทอดแล้วก็มีผักหลายอย่างเนาะที่เรายังไม่ได้ทำเนาะซุปบะเขือนี่ตู้นี่เราเป็นซุปบะเขือกับเป็นสำเร็จมาแล้วเนาะซื้อเพิ่นมาแต่ว่าอันนี้สิต้มซุปต่างหากนี่ก็จะไว้เฮ็ดลาบอมผัดใส่หมูอันนี้ก็เอาไว้ตำบะฮุ่งนี่นี่บะเขือเทศพร้อมเนาะสวยมากอาจจะเป็นตำบะฮุ่งเนาะเมนูส้มตำหรืออะไรก็แล้วแต่ซื้อมาใส่ตู้เย็นไว้เนาะโอ้12นาทีแล้วเหรออู้ๆๆทอดหมูเราทอดหมูแล้วอ่ะลาบหมูเราทอดหมูกับลาบหมูยังไม่ได้ใส่ใส่พริกป่นเพราะว่าใส่พริกป่นไม่เยอะเนาะจะทำลาบหมูแล้วก็หมูทอดกระเทียมนะคะขอบคุณที่รับชมเด้อสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ